ครับตอนนี้นะครับพี่วานก็ยังอยู่ที่ร้าน Infinity นะครับมาตอนนี้นะพี่วานเจอกับตู้ลาดแล้วทุกคนพี่ชาร์ปชอบไหนตู้ลาดอ่ะผมชอบทำไมพี่ถึงชอบตู้ลาดมีเสน่ห์ตู้ลาดเนี่ยมันมีเสน่ห์ใช่อะไรคือเสน่ห์ต้องลองเล่นเดี๋ยวจะได้รู้คือพี่วานเนี่ยตั้งแต่มาเล่นเนี่ยก็คือไม่เคยลองเล่นตู้ลาดเลยเพราะพี่วานรู้สึกว่าพี่วานเห็นเด็กๆเขาเล่นพี่วานก็รู้ว่ามันเป็นตู้ของเด็กๆที่แบบกำลังมือใหม่เล่นหรือเปล่าต้องลองสัมผัสดูแต่พี่วานเนี่ยเห็นพี่ชาร์ปเนี่ยชอบมาเล่นตู้ลาดกันเพราะอะไรมันมีเสน่ห์อีกครับงั้นเทคนิคของมันคืออะไรตู้ลาดคิดยังไงก็ได้ให้มันมาถึงเพราะยังไงที่เข้าเหลี่ยมมามันก็ 10% ปล่อยแล้วแหละก็คือลักษณะของมันก็คือว่าคีบขึ้นมานิดเดียวปล่อยดังนั้นเนี่ยเขาต้องเทิร์นสูงๆไว้ใช่มั้ยเกือบแบบมันจะไหลตรงมาใช่มั้ยมันก็มีโอกาส 50-50 สำหรับพี่วานะครับไม่เคยเล่นตู้ลากเลยตอนเช้าเนี่ยเล่นมากี่ตู้แล้วเล่นมาทุกตู้แล้วมาแข่งกันมั้ยมาต่อติดปลายนมกันหน่อยแข่งกันใครแพ้ทำอะไรพอดีล่ะวันนี้พี่วานซื้อของกินมาพอดีเลยนี่เต้าส่วนใครแพ้ทุกคนจัดเลยเอาเต้าส่วนนะครับเทใส่มือแล้วตบแน่เลยกล้าป่ะเละอีกแล้วเหรอเหลี่ยมมันไม่มีมันก็น่าจะวัดได้เอาไหมคนละ10เหรียญนะแล้วกติกาคืออะไรคนละเหรียญผัดกันใครพลาดก็โดนใช่มาทุกคนครับเราก็แลกเหรียญมาแล้วคนละ10เหรียญความยากของมันเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยจากที่ได้ปรึกษากับตากล้องเนี่ยกลยุทธ์ของมันเนี่ยก็ถ้าคิดว่าลากได้ก็ลากครับถ้าคิดว่าลากไม่ได้ดึงแม่งกลับกันเหลี่ยมกันเหลี่ยมมีแกล้งกันได้ด้วยเว้ยมาใครเริ่มก่อนขอยุบมานี่เฝ้ายิงชุบชุบชุบเอาไปไหนชนะได้เริ่มก่อนเลยไหมแล้วแต่เอาเลือกเล่นก่อนสินี่คือครั้งแรกของพี่วานเลยนะทุกคน15วินาทีอุ้ยเฮ้ยมันเขี่ยได้นี่หว่าเฮ้ยพี่ไม่เคยเล่นอย่างงงอ่ะวนไม่เคยเล่นก็เลยไม่รู้เฮ้ยเขาเขี่ยกันอีกครับพี่ชาเราไม่เคยเล่นก็เฮ้ยเอาตู้ครั้งแล้ว210เรียบร้อยครับทุกคนเฮ้ยระวังเหรียญมาได้ดีกว่าตู้แบบเนี้ยอุ๊ยทำไม่ได้อ่ะงานเข้าแล้วโอ้ยเดินช้าไม่เอาดิโอ้ยเล็งหมาลากไม่ขึ้นหรอกต้องลองไม่ได้อ้าวนั่นเลยเรียบร้อยเสร็จเอามาเราเคลียร์มันก่อนไม่ทันแล้ววะเขาเอาหมาแล้วก็เอามั่งดิอุ้ยพี่ชาร์ปเล่นตัวอื่นดิอันนี้เล่นตัวอื่นอยู่เนี่ยแล้วกลับมาตัวเดิมโอ้โหเฮ้ยเอ้ย3-2-1-0นั่นแหละหมดเวลาสมหน้าเสมอโดนคู่ปะเนี่ยเสมอโดนคู่เลยดีกว่าไม่รู้ว่าเอามันกอดตัวหนึ่งไว้เฮ้ยเอามาถ้าเอามาหมาอุ้ยอ่ะอุ้ยหมดเวลาเอาแล้วไงให้พี่เดินสะดวกแค่น้องไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะเฮ้ยเฮ้ยพี่ช้าโกงอ่ะเฮ้ยต้องรีบทำแต้มก่อนเฮ้ยโอ้โหต้องพี่วานเอาตัวนี้ก่อนครับไม่งั้นเซนชาร์ปจะเอาไปครับเอาแล้วไงเฮ้ยฟาต่อโอ้ยเจ็บปวดพี่ชาเออมันมีพี่จิวบอกว่ามีท่าไม้ตายด้วยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์มั้งเว้ยอุ้ยเอามาตัวนี้ก่อนไหมพี่วานเขียไม่เก่งอะเฮ้ยลงมาก่อนเลยเอาก่อนเลยออกไปสุดแล้วเท้าเขี่ยไม่ได้แล้วเอามาลงมาเออนั่นแหละไม่ได้แล้ว4-3-2โอ้โห1เรียบร้อยรู้ป่ะทุกคนพี่วานเอาไปเก็บดีกว่าอ๋อตัวนั้นเหรอตัวบนสุดเขี่ยนะเฮ้ยเราเงียบเฮ้ยตัวบนสุดเคลียร์
อุ้ย3 2 1อุ้ย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 กูยังเข้าอุ้ยเขากันว่ะมีกันว่ะถ้าคุณไม่ลงนี่ผมเอานะเฮ้ยคุณมีสูตรด้วยเหรอเออนั่นสูตรเหรอเฮ้ยหูนี่งานเข้าแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเราเท่ากันแล้วนะตัวนี้ได้ป่าววะเอาไปเก็บได้ป่าววะเนี่ยตัวนี้ลากออกมาให้เขาป่าววะวัดดวงแม่งเลยต้องวัดอ่ะไม่งั้นใครชนะมันนี่กูงานเข้าแล้วพี่ชาวเขาเห็นเรียบแล้วด้วยแหละนั่นไงเอ้ยอุ้ยอุ้ยมีวน5 4เออเอาก่อนแล้ววะ2เดี๋ยวปล่อยเขาแท้ๆเป็นตัวนี้ก่อนละรู้ไม่ทันหรอกเดี๋ยวเอาก่อนเอาก่อนพี่วานกินอะไรยังเดี๋ยวคุณน่ะกินแน่เต้าส่วนน่ะอุ้ย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 ไม่ต้องเราอุ้ยเหลือ2เพื่อ1อ่ะพี่ชาเอาตัวอื่นมานี่นะตัวนี้เลยผมมีพวงอ่ะเขาสูตรเทคนิคเขามากกว่าเราอ่ะเอาทำไมไม่ลองไปเขี่ยตัวอื่นดูก่อนล่ะโอ้ยตัวนี้เลยโอ้ยตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยเหลือคนละเหรียญแล้วด้วยใช่แล้วหูมันไกลอ่ะต้องรวบขาสามอันให้มันรวมกันละทีเนี่ยว้าวไม่ได้มีการบอกกันด้วยไหมนี่มาเป็นทีมเลยตีตีโอ้ยตายละสาวเอาตัวนี้ก่อนแล้ววะเฮ้ยมาวิมาวิพี่ชาสบายใจจังเลยตอนนี้นะตอนนี้นะโอ้ยังจะเล่นอีกเหรอทรมานใจเลยพี่ชาตอนนี้นะทุกคนเขามีเหลี่ยมดูดิเรานำเขาไม่ได้หรอเอาคะแนนกันดีกว่าโมฆะมั้ยโมฆะมั้ยไม่โมฆะสิเฮ้ยไปแล้วสรุปคะแนนไม่ได้สรุปเองเลยตัวครับตัวแล้วทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าเทคนิคมันก็ต้องมีเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่างูประป่าจะมาเล่นแล้วเอาชนะเขาทุกคนนำก่อนนะเนี่ยได้2ตัวรวดแล้วสุดท้ายแล้วก็มาโดนแฝงไปทำโทษกันเถอะไปแต่อย่างเงี้ยเปิดคลิปเองเลยเล่นจริงๆเลยมีความสุขไงลูกโอ้น่ากินจังเลยไม่ต้องดูดิหืมไม่มีถ้วยนึงนี่ว่ะเฮ้ยเอาถ้วยเดียวก่อนไม่กินมันก็ได้อ๋อเดี๋ยวจะถอดแป้งก่อนนะมามามาดูแรงยังดีเลยเอาโต๊ะเลยเหนียวไหมอืมรีบๆเถอะโอ้ยหวานเจี๊ยบพี่ชามเนี่ยแหละผลในการที่ชอบดูคนอื่นคีบตุ๊กตาแล้วตัวเองไม่ค่อยฝึกซ้อมมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเหลืออีกถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเจอกันแน่ต้องจัดการแน่นอนโอเคปิดคลิปให้พี่วานหน่อยครับยังไงก็ติดตามช่องเวลทูบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณพี่จิ๋วด้วยนะครับครับผมทุกคนรู้สึกจัดใจโอเคครับเราจากกันไปก่อนสวัสดีครับรู้สึกมีความสุขมีความสุข